วัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยประจำแล้วครับทุกคืนนะครับดึกๆอย่างนี้แล้วครับถ้ายังไม่หลับไม่นอนก็ดูรายการนี้เป็นเพื่อนกันนะครับแต่ถ้าง่วงเหงาหาวนอนแล้วไม่ว่ากันแล้วครับเพราะทุกคนก็ต้องพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ยังต้องต่อสู้กับชีวิตถ้าใครนอนไม่หลับยังไม่นอนดูรายการนี้ก่อนไม่ว่ากันนะครับอ่ะครับทุกท่านนะครับหลายๆท่านนะครับพอสูงอายุขึ้นมานะครับแน่นอนครับร่างกายสุขภาพอะไรต่างๆมันก็เป็นอุปสรรคสำหรับในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตเยอะๆเห็นไหมครับบางคนนะครับที่ป่วยเป็นโรคเคยได้ข่าวเคยพบข่าวไหมครับที่ป่วยเป็นโรคหลายโรคแล้วน้อยใจตัวเองฆ่าตัวเองอันนั้นก็หนีโรคร้ายไอ้ฆ่าตัวเองเนี่ยมันง่ายหรอครับมันไม่ยากหรอครับนะครับบางทีไอ้ความคิดอันนั้นน่ะบางทีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ไม่คิดนะแต่ผมอะรู้สึกตัวเลยเมื่อตอนที่ผมปวดเข่าปวดจนโอ้โหจนไม่ไหวแล้วอะมันลุกก็แทบจะไม่ได้เดินก็แทบจะไม่ได้นอนระบมอยู่2วัน3วันเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาเลยเออถึงได้เข้าใจนะเข้าใจว่าคนทำไมมันถึงคิดอย่างนี้คิดแล้วว่าโอ้โหถ้าเราลุกไม่ไหวเราเดินไม่ไหวมันปวดอย่างเงี้ยมันทรมานแล้วไม่ได้ทรมานเราคนเดียวทรมานคนที่มาดูแลเราลูกเมียลูกเต้าอะไรต่างๆเลยนะมันก็เลยมีความคิดเลยว่าเอ้ยถ้าเราตายซะเลยมันก็ได้ไม่สร้างความลำบากไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคิดนะวูบเดียวของคนเหล่านี้มันคิดนะแต่เผอิญผมเนี่ยมันมีแค่ความคิดเท่านั้นเองแต่สู้แค่ปวดเข่าแค่นี้ทำให้มันหายปวดเข่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคความดันไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโรคเดียวสู้ไหวนะนะนึกในใจอย่างนั้นต้องมีกำลังใจในการต่อสู้ครับในชีวิตของเราจะอายุเท่าไหร่หรือเป็นโรคอะไรก็ตามก็มันก็แล้วแต่บุคคลไออารมณ์วูบเดียวของคนเราเนี่ยเออถ้าไม่ถึงขั้นเราก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าถึงขั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจก็เช่นเดียวกันล่ะครับเช่นเดียวกับไอ้อารมณ์ของความโกรธเราพูดถึงความโกรธก่อนพอเวลาเราโมโหเนี่ยลืมตัวเห็นไหมครับบางคนที่เราเห็นข้าวของเครื่องใช้อะไรปาหมดระบายอารมณ์ตัวเองหมดหรือบางคนโมโหอะไรมากๆทำใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ต่อยข้างฝาเอาหัวโขกข้างฝาเป็นนะครับเคยเห็นไอ้นั่นมันยังดีหรอกไอ้อารมณ์วูบเดียวของคนเรามันไปทำร้ายคนอื่นนี่ก็เห็นเยอะอารมณ์แค่วูบเดียวเท่านั้นเองบางเรื่องเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยแต่เอาเป็นเรื่องใหญ่แต่บางคนนะมีสติมีสมองมีปัญญาเรื่องใหญ่คิดเป็นเรื่องเล็กไอ้นี่สิครับสุดยอดแล้วครับทีนี้มาพูดถึงอารมณ์ทางเพศบ้างพออารมณ์ทางเพศปุ๊บเนี่ย ขอโทษนะครับอารมณ์ทางเพศเนี่ยทุกคนรู้นะพอมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยพอดีๆปุ๊บเนี่ยตัวเองจะนั่งคิดนั่งสำนึกอะไรได้ไอ้อารมณ์ทางเพศเนี่ยมันเกิดวูบเดียวจริงๆเลยนะแพ้ภัยกับมันนะก็เห็นไหมครับไอ้ที่เกิดคดีข่มขืนเกิดคดีอะไรต่างๆขึ้นมาเลยก็เพราะมันมีอารมณ์วูบเดียวจริงๆพออารมณ์วูบนั้นต้องการปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างลืมไปหมดจะต้องพยายามหาทางแสวงในสิ่งที่ตัวเองต้องการเวลานั้นทันทีเลยแม้แต่เด็กนะอายุไม่กี่ขวบอย่าว่าแต่จะไปทำอะไรเลยแค่มองเราก็มีความรู้สึกว่าเอ็นดูสงสารแล้วนี่ไปทำอะไรถึงขนาดนั้นเด็กตัวไม่กี่ขวบอย่างนี้สังคมนะอะไรรับไม่ได้แต่ตัวเราเนี่ย
เราพ่ายแพ้ต่ออารมณ์วูบเดียวถึงได้ทำกันได้แต่ส่วนมากนะครับส่วนมากแล้วคนที่พ่ายแพ้กับอารมณ์วูบเดียวเนี่ยมันอยู่ระดับอีกระดับหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้แบ่งระดับนะครับแต่มันว่าระดับความเป็นอยู่ระดับของความรู้การศึกษาอะไรนั่นก็วูบหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีความรู้มากๆแล้วมันจะไม่เป็นไออารมณ์วูบเดียวก็ไม่ใช่นะครับเป็นครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าอย่างในกลุ่มที่ระดับที่เรียกว่าระดับล่างๆหน่อยนะครับไม่มีอนาคตไม่มีความคิดที่กว้างไกลไม่มีความรู้สึกที่ดีพอในกลุ่มนี้มักจะก่อในเรื่องของอารมณ์วูบเดียวก็ลองสังเกตดูสิครับถ้าสมมติว่าเกิดคดีอะไรขึ้นมาปุ๊บเกี่ยวกับคดีข่มขืนทางเพศปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องหาคนกลุ่มระดับล่างๆก่อนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วที่ข่มขืนปุ๊บนะข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนแล้วอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องหาในบริเวณนี้ก่อนว่ามีกลุ่มก่อสร้างไหมมีกลุ่มต่างชาติมีแรงงานต่างชาติไหมอะไรไหมเขาจะต้องหาอย่างนี้ก่อนในกลุ่มที่ระดับที่สูงขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วไอ้อารมณ์วูบเดียวของคนเราเนี่ยผมเปรียบง่ายๆเลยดีกว่าเราไม่ต้องไปเปรียบใครเลยผู้ชายด้วยกันนะครับผู้ชายด้วยกันพอเวลาอารมณ์เนี่ยพอมีอารมณ์ของการที่อยากจะต้องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดทุกคนแล้วครับเป็นทุกคนลองหวนกลับไปคิดถึงตัวเองสิครับพอเกิดมีอารมณ์ทางอยากจะได้ทางเพศร่วมเพศสืบพันธุ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตใจตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นสภาพร่างกายตอนนั้นอวัยวะมันพร้อมทันทีแล้วมันจะกระตุ้นเตือนให้มีการว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อสนองอารมณ์ตัวเองอย่างผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เช้าละหึมเงิ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 มหึมห้ำหึมห้ำเพื่อรอเวลาเลิกงานแล้วจะไปตะลุยถ้ามีความคิดตรงนี้ขึ้นมานะความคิดมันจะไม่เลิกมันจะคิดเอาแต่ได้เอาแต่ต้องการเอาแต่ได้เอาแต่ต้องการเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องกวาดตาหาว่าวิธีใดวิถีทางใดที่เขาสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นวัยเด็กวัยแก่เขาไม่สนแต่ว่าจะต้องให้ได้คิดแค่นั้นครับความถูกผิดชั่วดีไม่มีแล้วตอนนั้นคิดไม่ได้แล้วไอ้อารมณ์วูบเดียวตรงนี้ของคนเราเนี่ยมันถึงได้น่ากลัวที่เราเห็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ทางข่าวทีวีอะไรเห็นไหมครับไอ้ที่คดีข่มขืนคนแก่อายุ 7-80 อย่างเงี้ยนะข่มขืนเด็กอายุไม่กี่ขวบอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลวนลามเขาหรือไปส่อแสดงออกบนทางป้ายรถเมล์ในบนรถเมล์หรือทางสาธารณะหรือศูนย์การค้าอะไรต่างๆไอ้ที่เอากล้องไปเที่ยวถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงอะไรเนี่ยเพราะมันเกิดอารมณ์ทั้งนั้นแหละครับวูบเดียวของอารมณ์บางคนบอกว่าวูบเดียวของเกิดการเกิดอารมณ์วูบเดียวจริงแต่วูบนั้นมันนานไอ้ที่เอากล้องไปถ่ายใต้กระโปรงเขามันต้องใช้เวลาเห็นไหมครับอารมณ์ไม่กลับนะแต่อารมณ์กลับต้องการอยากเสียวอยากตรงนั้นมันก็จะต้องตามถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพอใจแล้วอารมณ์มันกลับแล้วนั่นเมื่อนั้นเขาก็จะหยุดไอ้คดีข่มขืนก็เหมือนกันข่มขืนไปข่มขืนไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเขาเนี่ยเพราะอารมณ์มันพาไปพอไปแล้วมันยังไม่หยุดมันต้องกระทำจนสุดๆพอสุดเสร็จแล้วกลัวแล้วใช่ไหมล่ะก็เกิดความกลัวละสติกลับละไอ้ที่ฆ่าเนี่ยบางทีหนึ่งเพราะกลัวจำหน้าได้สองคนรู้จักเพราะไอ้สิ่งที่ทำผิดไปตอนนั้นอ่ะในช่วงเวลาที่ทำผิดเนี่ยไม่ได้คิดแต่พอหายจากไอ้นาทีวิกฤตตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยคิดละสติสมองปัญญากลับมาแล้วคิดละกลัวจำหน้าได้กลัวคนรู้จักกลัวความผิดกลัวอะไรเนี่ยมันถึงได้มีการที่จะ เกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นทำร้ายกันเกิดขึ้นน่ากลัวนะครับ
ผมถึงบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยน่ากลัวแต่ทีนี้เราจะทำไงได้ล่ะครับมันไม่มีทางแก้นะครับตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังรู้ตัวเราเลยฮะเวลาเราเกิดความต้องการขึ้นมาเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้ฮะต้องดับอย่างเดียวฮะต้องไปดับมันอย่างเดียวถ้าอย่างเด็กวัยรุ่นนะมันก็ช่วยตัวเองกันไหมไอ้การช่วยตัวเองนี่นะครับจากเด็กวัยรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการดีครับเพราะไอ้การที่พอเวลาเกิดอารมณ์มากๆหรือเกิดไอ้สิ่งที่ต้องการมากๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีการช่วยตัวเองแล้วมันก็จะดับไอ้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็จะเกิดสติเกิดนั่นขึ้นมามีประโยชน์นะครับแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยสำนึกตัวเองรู้ตัวเองได้เยอะๆถามผมว่าไอ้การช่วยตัวเองเนี่ยจะมีอันตรายไหมบางคนนะถ้าอารมณ์มันเยอะจริงเซ็กจากจริงบางคนช่วยตัวเองวันนึง3ครั้ง5ครั้งเลยแต่ต้องตอนหนุ่มนะตอนหนุ่มตอนวัยรุ่นอย่างนั้นเพราะว่าพลังเขาในการสร้างน้ำเชื้อสร้างฮอร์โมนในตัวเขาเร็วเขาก็สามารถที่จะชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็สามารถจะพลิกอารมณ์ตัวเองได้แต่ถ้าอายุยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไออารมณ์พลังทางเพศมันก็จะน้อยลง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 ตามอายุครับไอพลังทางเพศแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับบางคนสูงอายุกับนะครับมีพลังทางเพศมากกว่าอายุน้อยๆแต่น้อยฮะน้อยหลายนะครับสังเกตดูได้ฮะน้อยหลายจริงๆเนี่ยไอ้สังเกตจากพลังทางเพศของคนสูงอายุเนี่ยง่ายมากเลยแค่สบตาแค่ดูทีเดียวดูลักษณะดูอาการดูท่าทางทีเดียวก็รู้แล้วว่าคนเนี้ยพลังทางเพศยังแข็งแรงอยู่คนนี้พลังทางเพศอ่อนแอคนนี้ไม่มีแล้วสูงอายุแล้วเนี่ยมันง่ายมากในการมองแต่ผู้หญิงมองไม่ออกนะผู้หญิงมองไม่ออกทางสรีระแต่จะมองออกในพฤติกรรมในพฤติกรรมของการแสดงการพูดจาการแสดงออกหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆศึกษานะครับไอ้เรื่องทางเพศนี่มันไม่มีเป็นตายตัวสำหรับให้ทุกคนว่าอันเนี้ยคือบทตายตัวอันนี้คือบทตายตัวไม่มีนะครับมันพลิกแพงพลิกพลิ้วได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยทีนี้ที่ผมเน้นเนี่ยเน้นคือเรื่องอารมณ์ชั่ววูบเดียวของคนเราเนี่ยแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่หายฮะมันเกิดได้ทุกคนแหละครับวูบเดียวเกิดแล้วก็มากหรือน้อยในพฤติกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นมาเท่านั้นเองบางทีเห็นไหมครับบางทีบางคนก็แสดงกิริยาบางคนก็แสดงด้วยคำพูดบางคนก็แสดงด้วยสายตาในเรื่องพฤติกรรมตรงนี้มันก็จะส่อทำให้คนอื่นเขาเห็นเคยฮะขึ้นรถเมล์เห็นวัยรุ่นยืนเบียดกับคนโดยสารผู้หญิงแล้วออกอาการเลยมีการเด้งหน้าเด้งหลังอะไรต่างๆอะไรเงี้ยโดยไม่แคร์ไม่อายสายตาคนเลยนี่ก็คือนี่ก็คืออารมณ์วูบเดียวของการลืมตัวไม่คิดว่าตัวเองต้องการแล้วก็ทำโดยที่ไม่ได้มองรอบข้างแคร์รอบข้างเลยว่ามีคนอยู่เท่าไหร่มองเขาเท่าไหร่พอรู้ตัวอายก็ต้องรีบลงเนี่ยไออารมณ์วูบเดียวของคนเราตรงนี้นะครับเป็นทุกคนนะครับไม่มีใครไม่เป็นนะครับเป็นทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าใครจะมีสติยั้งมันดึงมันกลับมาได้เท่าไหร่เท่านั้นเองแต่ไอสิ่งเหล่านี้มันยังไม่สำคัญกับพฤติกรรมของตัวเองที่จะก่อมันขึ้นมาไอการก่อเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีผลเสียสำหรับตัวเองต้องมีสติครับยืนยันเลยฮะว่าต้องมีสติแต่ไอสติตัวนี้บางครั้งเราก็แพ้มันเพราะมันวูบเดียวขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะครับก็มันไม่มีบทตายตัวที่จะทำอะไรที่จะให้เข้าใจได้ว่าจะแก้ไขปัญหาอารมณ์วูบเดียวของคนเราได้อย่างไรก็เพียงแต่ใช้สติตัวเองในการที่จะกั้นกองเราเป็นสติตัวเองในการที่จะบังคับตัวเองอย่าให้มันเกิดอะไรในชั่วอารมณ์ของวูบเดียวต้องให้มีสติเท่านั้นนะครับอ่ะขออนุญาตพักอีกสักครู่ครับThank you.
ายการนะครับแล้วก็จริงๆก็อย่างที่บอกแล้วครับบางทีเนี่ยพอผมพูดอะไรลงไปแล้วเนี่ยที่เป็นแฟนประจำเนี่ยก็ชอบที่จะโทรมาหาว่าอาจารย์พูดซ้ำพูดซากอีกแล้วบอกเอ้าคุณรู้แล้วคุณเฉยๆหน่อยได้ไหมนะเอาไอ้ที่คนยังไม่รู้อย่างทุกวันนี้อะโทรศัพท์มาหาผมวันนึง10 20 30ลายมันเหมือนกับร้องทุกข์อะครับแต่เผอิญผมไม่ได้จัดรายการร้องทุกข์ชาวบ้านในเรื่องนี้แต่ว่าร้องทุกข์ในเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเพศนะครับผู้ชายอะโทรมาหาผมเนี่ยวันนึงอะ10 20ลายก็เรื่องอาจารย์ผมทำไมไม่สู้ผมทำไมไม่แข็งตัวบางคนก็ผมแข็งปุ๊บแล้วก็ลงปั๊บเนี่ยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสมรรถภาพทางเพศไม่ดีนะครับอย่างงอนอย่างงี้อะไรต่างๆอะไรอย่างงี้ยาผมซื้อมาแล้วซื้อมากินแล้วมันขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งมันอย่างงอนมั่งอย่างงี้มั่งอะไรต่างๆอะไรอย่างงี้มันต้องทำความเข้าใจนิดนึงก็ขออนุญาตนะครับขอต้องเรียนอย่างงี้แหละครับต้องเรียนให้เข้าใจเพราะบางท่านเนี่ยรับชมใหม่ๆเขาก็ไม่เคยจะได้รับรู้ในคำอธิบายตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตในการที่จะต้องหลายวันแล้วก็ต้องเอามาย้อนสักครั้งหนึ่งให้สำหรับท่านที่ไม่รู้ท่านที่รู้แล้วก็ทำใจนะครับเผื่อแผ่ให้กับท่านที่ไม่รู้นะครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยผมก็อธิบายจนโอ้มันรู้เป็นร้อยๆครั้งแล้วแต่ก็ยังจำเป็นต้องอธิบายอีกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตค้างไว้นิดหนึ่งนะครับมีโทรศัพท์เข้านะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้าเสียงหวานจังเลยจ้าขอบคุณค่ะโทรจากไหนเอ่ยพี่โทรเมื่อวันศุกร์ค่ะจากไหนจากไหนจากสวนจตุจักรค่ะฮะสวนจตุจักรสวนจตุจักรอ๋ออยู่สวนจตุจักรสวนจตุจักรอยู่ตรงแถวไหนแถวไหนของสวนจตุจักรจ้าอยู่ข้างเจเจมอนเนี่ยค่ะอ๋ออยู่หน้าเจเจมองั้นแสดงว่าก็มีแผงขายของขายอะไรด้วยสิไม่มีหรอกค่ะทำงานค่ะอ๋อทำงานนะนึกว่านั่นเอ้าได้แล้วดูรายการนี้นานหรือยังครับยังไม่นานหรอกเพื่อนเขาให้เบอร์มานะคะแต่ได้ดูไหมรายการได้ดูไหมเลิกดึกอ่ะไม่ได้ดูรายการทำงานเป็นรปภ.ค่ะอ๋อแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว50ค่ะ50เอ้ยยังแจ๋วอยู่เลยจริงเปล่าเสียงยังใสนิ่งๆๆๆอยู่เลยแก่แล้วนะ50อ่ะไม่แก่ครับ50นี่เป็นวัยแห่งการเริ่มต้นพวกทางยุโรปทางฝรั่งเขาบอกว่า50เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะเรียนรู้ชีวิตมาทั้งหมดแล้วเข้าใจไหมพอเรา50นี่ตั้งแต่วัย10กว่าขวบ20ขวบ30 40เราเรียนรู้มันหมดแล้วจิตใจเราเข้มแข็งพอแล้วเราอะไรมาเราก็รู้หมดแล้วเพราะเราผ่านชีวิตมาแล้วเนาะแล้วทำไมอยู่คนเดียวล่ะเลิกกับแฟนมา30กว่าปีแล้วจ้ะเลิกกับแฟนนะแต่แฟนเขามีแฟนใหม่ก่อนเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อย่างเมื่อคืนนี้ก็โทรมาก็นั่นแหละแฟนก็ไปมีคนใหม่แล้วก็เลิกกันเนี่ยอย่างเงี้ยประจำเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้จักกับเพื่อนคนนี้ไงคะเพราะว่าฉันก็อยู่คนเดียวมาตลอดลูกก็สองคนโตแล้วเขามีครอบครัวแล้วจ้ะทีนี้อยู่คนเดียวแล้วโอ้โหอยู่ตั้ง30ปีจ้ะพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วโอ้ทรมานเนาะไม่มีเพื่อนจะคุยแล้วทรมานไหมก็นิดหน่อยละค่ะใหม่นิดหน่อยต้องยอมรับเนี่ยมันทรมานไอ้ตอนใหม่ๆก็ไม่เป็นไรเราพออยู่ไปอยู่ไปเห็นคนโน้นคนนี้เห็นคู่นั้นคนนี้เข้าไอ้ความรู้สึกมันก็สะท้อนเข้าหาตัวเนาะจ้ะมันคนมันเคยอยู่นะแต่เราต้องโกหกธรรมชาติไม่ได้จ้ะถูกไหมธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติคนเราโกหกไม่ได้แต่ว่าเราพูดไม่ได้ไงเราเอ่ยไม่ได้พวกนี้ทุกคนน่ะมันก็ต้องมีความกระสันมีความต้องการมีความอยากเนี่ยแต่ธรรมชาติแต่ในส่วนของสังคมเราพูดอะไรไม่ได้ก็ไม่ว่ากันจริงๆโอ้โหไม่น่าจะทิ้งเวลาถึงขนาด 20-30 ปีเลยนั่นเนี่ยไม่น่าเลยเสียดายนะเสียดายเวลาเสียดายไหมอ่ะ
จะได้ก็เสียดายเออเสียดายนะเสียดายเวลาโอ้จะสัก30กว่าตอนนั้นยังนิ่งอยู่เลยน่ะเออไม่รู้จักมาคิดเอาอีตอน50ยังไม่สายยังไม่สายยังไม่สายเออยังไม่สายอยู่ตัวคนเดียวนะตอนนี้อยู่แถวชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อนีค่ะชื่อนีนะอายุ50ตอนนี้ตอนนี้อยู่ในกทมเนี่ยนะอยู่แถวจากนี่นะพักอยู่แถวนี้นะแล้วบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดไหนหนูเป็นคนอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะไอ้กาฬสินธุ์แต่ก่อนนี้ก็อะไรนะปักไดโนเสาร์อ่ะจ้ะเออไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้วอยากไปเที่ยวมากอยากมีเคยไปครับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เนี่ยไอ้รูปปั้นนั้นชื่ออะไรนะไอ้อะไรนะไอ้อนุสาวรีย์อะไรนะไอ้ลูกปั้นน่ะที่อยู่กาฬสินธุ์น่ะชื่ออะไรนะแพงค่ะโปงลางโปงลางฮะโปงลางค่ะที่เป็นลูกปั้นน่ะเป็นโปงลางเออๆใช่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 อ้าวอยากมีเพื่อนเนาะจ้าอืมอยากมีเพื่อนชื่อคุณนีนะอายุ50อิสระโสดนะอยากมีเพื่อนไอ้คำว่ามีเพื่อนเนี่ยขอให้เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วคุยกันถูกคอถูกใจค่อยๆต่อยอดกันขึ้นไปเนาะคนเรามันก็ต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนั้นเราก็อยากจะเจอแต่คนดีๆมีน้ำใจเนาะมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันไอ้สิ่งเหล่านี้แหละห่วงใยกันเออเจ็บไข้ได้ป่วยคุยกันอะไรกันให้กำลังใจกันปลุกปลอบขวัญกันเราต้องการอย่างนี้นะไอ้เรื่องอื่นมันค่อยว่ากันอีกทีนึงได้เลยอ้าวคุณผู้ชมที่รับชมในรายการในคืนนี้นะครับก็โปรโมทตัวออกไปแล้วนะครับว่าคุณนีอายุ50ปีนะครับแล้วก็มีงานทำเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในกทม.ท่านใดที่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนีพรุ่งนี้โทรมาขอเบอร์คุณนีจากผมได้เอานะครับโอเคนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับวิธีการเปิดตัวก็ขอย้ำอีกสักนิดนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เพิ่งเปิดรับชมใหม่ๆก็จะได้เข้าใจนะครับถ้าท่านต้องการเปิดตัวอย่างคุณนีนะครับต้องการเปิดตัวอย่างคุณนีเพื่อหาเพื่อนครับไอ้คำว่าเพื่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยากได้เพื่อนมิตรต่างแดนมิตรทางไกลมาเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรารู้อะไรกันหมดแล้วเราก็อยากจะเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นให้ไกลขึ้นมีเพื่อนต่างจังหวัดมั่งมีเพื่อนไกลๆมั่งมันก็จะได้มีวิสัยทัศน์ในการคุยกันที่คิดว่ามันแปลกใหม่ขึ้นนะครับท่านนะครับอยู่ตัวคนเดียวอยากมีเพื่อนไม่ว่าท่านหญิงหรือท่านชายนะครับอายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ครับ80ก็ได้80ก็อยากมีเพื่อนมันจะเป็นอะไรล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมามองข้ามในความเป็นจริงกันแล้วครับ80ก็เป็นเพื่อนกันได้เห็นไหมครับ90กว่ากับ80กว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขายังแต่งงานกันได้เลยอยู่กันเขาถามว่าเอ้ยไอ้เรื่องเซ็กไหมเนี่ยไอ้90กว่ากับ80กว่าบอกไม่ใช่หรอกครับเขาต้องการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเข้าใจดีต่อกันคนเราเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันก็พูดเนี่ยผมอยู่คนเดียวผมบางทีผมก็ลืมตัวพูดอะไรเรื่อยเปื่อยไปออกเสียงด้วยนะถ้าคนมาเห็นเขาคิดว่าเราคงเพ้อละเมอหรือว่าบ้ามั้งพูดอยู่คนเดียวเป็นนะครับสูงอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนั่งๆไปบางทีมันนึกอะไรขึ้นมาได้อยากจะบ่นเลยบ่นเลยบ่นเลยเป็นไม่ใช่ไม่เป็นผมยังเป็นเลยครับบางทีนึกอะไรขึ้นมาเมื่อวานนี้คิดจะทำอะไรแล้วไม่ทำเนาะบ่นคนเดียวจริงๆไม่จำเป็นต้องบ่นก็ได้คิดในใจก็ได้แต่มันก็บ่นเพราะไอ้ความมีอายุนี่ก็อย่างตะกี้นี้นั่นแหละครับคุณนีที่ประกาศมาแล้วครับถ้าอยากจะมีเพื่อนก็เดี๋ยวในช่วงที่3นะครับดูเบอร์โทรศัพท์ผมที่หน้าจอนะครับแล้วจดเอาไว้ลุ่งขึ้นนะครับก็โทรมาบอกกับผมว่าอยากเปิดตัวผมก็จะเมมเบอร์ท่านเอาไว้พอเมมเบอร์เอาไว้แล้วนะครับพอเข้ามาเรียงลำดับพอถึงคิวของท่านพอเข้ารายการแล้วทางทีมงานก็จะโทรไปคุยกับท่านแล้วก็เปิดตัวในรายการก็แค่นั้นเนี่ยครับ
หลายท่านอดใจสักนิดนะครับเลียงคิวสักนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับแล้วท่านใดที่จะขอเบอร์ผู้ที่เปิดตัวก็จดเบอร์โทรศัพท์ของผมเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วรุ่งขึ้นท่านก็โทรมาขอเบอร์คนที่เปิดตัวท่านจำชื่อเอาไว้เท่านั้นเองครับชื่อกับจังหวัดหน่อยนึงนะครับบางทีชื่อมันอาจจะซ้ำก็มีแต่เอาจังหวัดนะครับแค่นั้นขอชื่อคุณนีนะขอชื่อคุณนีอยู่จตุจักรแค่นี้ผมก็จะหาเบอร์ให้แล้วท่านก็โทรไปคุยกันก็แค่นั้นเองครับวิธีการนะครับทั้งเปิดตัวแล้วก็ทั้งจะขอเบอร์นะครับอ้าวไม่ว่ากันนะครับขอวกเข้าเรื่องที่ไอ้เรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าอายุวัยรุ่นวัยหนุ่มในระยะ 30-35 ปีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับไม่ค่อยมีปัญหาเพราะจะรู้ตัวเองครับพอเวลาหักโหมมากๆตัวเองก็จะเพียจะเปรี้ยอันนั้นตัวเองก็จะรู้ว่าเพียเปรี้ยไปแล้วใช้มากไปแล้วแต่ถ้า40ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามีอาการของการสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนี่ยก็จะต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองหนึ่งเนี่ยไอ้ร่างกายของตัวเองเนี่ยนะครับสมบูรณ์เพียงพอไหมสองเป็นโรคอะไรไหมเบาหวานความดันอะไรต่างๆกินยาอะไรที่ลดความหวานลดความดันอะไรต่างๆนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งถ้า50ขึ้นมานะครับ50ขึ้นมาอันนี้ไม่ตายตัวนะครับบางคน40กว่าก็เป็นนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเอาส่วนมากนะครับถ้า50ขึ้นมาเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมในที่นี้หมายความว่าไม่ค่อยแข็งตัวนะครับแล้วก็การแข็งตัวแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้เวลานานนั่นนี่คือสาเหตุนะครับบางทีแข็งตัวขึ้นมาแล้วก็อ่อนปวกเปียกลงไปทันทีปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติการไม่ได้เอาว่ากันอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วล่ะครับทีนี้พอเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เข้าใจสาเหตุว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่รู้แต่ว่าต้องกินยาละกินยากระตุ้นกินยาเสริมให้มันแข็งให้มันแกร่งให้มันแรงอะไรขึ้นมาคิดแต่อย่างนั้นนะครับคิดถูกครับแต่ภาคปฏิบัติผิดนะทีนี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องว่าอะไรพอ50ขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงสมรรถภาพทางเพศอ่อนแอถึงเสื่อมลงนะสาเหตุนะครับสาเหตุเพราะสภาพร่างกายไงครับอายุมากขึ้นไงครับเครื่องยนต์กลไกก็เหมือนกันนะป้ายแดงอะวิ่งยังไงก็ได้ฮะวิ่งไม่มีหยุดก็ได้แต่ถ้าป้ายดำลงไปแล้วป้ายขาวลงไปแล้วมันเดี๋ยวมันมีอาการฟืดฟืดฟัดฟัดมีอาการเกียร์ติดอะไรติดนั่นแหละครับนั่นแหละแบบเดียวกันนะครับเครื่องยนต์กลไกมันละมันหลวมแล้วทีนี้ของผู้ชายเนี่ยพอมันละมันหลวมนะมันสมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนี่ยเพราะร่างกายไม่แข็งแรงความหนุ่มความแน่นไม่มีความฟิตไม่มีมันแน่นอนครับมันก็ถึงจุดที่จะถอยเสื่อมค่อยๆเสื่อมลงไอ้ตรงถอยเสื่อมลงตรงเนี้ยก็คืออวัยวะภายในที่สร้างที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็อ่อนแอลงสาเหตุหนึ่งจริงๆเลยเนี่ยก็คือนะครับพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยน้ำอสุจิจะน้อยลงอันนี้ชัดเจนนะครับสำรวจตัวเองได้เลยครับว่าเมื่อตอนหนุ่มเนี่ยเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงมันก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วครับไอ้ความเสื่อมของร่างกายเสื่อมของอวัยวะภายในในการสร้างอะไรต่างๆอะไรเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมลงทีนี้น้ำอสุจิน้อยพอน้ำอสุจิน้อยเนี่ยแน่นอนครับไอ้การแข็งแรงไอ้การตื่นตัวอะไรต่างๆมันเกี่ยวข้องอยู่ที่น้ำอสุจิตัวนี้เห็นตอนหนุ่มๆไหมครับน้ำอสุจิเยอะแข็งเช้าแข็งเย็นเยอะเพราะมันผลักดันหลายท่านนะครับที่อยากจะรู้ตัวเองว่าเอ๊ะสมรรถภาพตัวเองเนี่ยเสื่อมไหมนะครับลองสังเกตดูนะครับตอนตื่นเช้าขึ้นมามันแข็งตัวไหมครับแข็งตัวแข็งตัวเพราะอะไรฮะเพราะปวดฉี่น้ำฉี่เนี่ยมันบังคับให้แข็งตัวแข็งตัวเพื่อกระตุ้นเตือนให้คุณเนี่ยไปฉี่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าไอ้การแข็งตัวเนี่ยยังอยู่ดีครับทีนี้พอมาถึงสมรรถภาพทางเพศปุ๊บพอน้ำมันน้อยมันไม่สามารถบังคับให้คุณเนี่ยมีอารมณ์มีความต้องการให้แข็งตัวได้แข็งบางทีแข็งครึ่งครึ่งกลางกลางนี่ไงครับก็เพราะน้ำอสุจิมันน้อยไงครับถ้าน้ำอสุจิเยอะ
มันจะบังคับให้แข็งตัวแบบหนุ่มๆเห็นไหมก็แข็งทั้งวันเลยเพราะมันต้องการไปเอาออกก็นี่ก็เหมือนกันครับในส่วนนี้แหละครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจตรงนี้ก่อนอ่ะฝากไว้เดี๋ยวมาต่อครับพักเบรกสักครู่ครับมาทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจถ้าน้ำอสุจิเยอะเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้ามีน้ำอสุจิที่สามารถที่จะมารอในการหลังได้เอาไว้เพศคุณแข็งแน่นอนไอ้หลายท่านนะครับที่ไปกินยานะครับน้ำอสุจิน้อยแต่ไปกินยาเร่งให้มันแข็งตัวเร่งให้มันสู้เร่งให้มันต่างๆผิดนะครับผิดนะครับเข้าไม่ถูกเข้าไม่ถูกที่ไปเร่งอย่างเดียวพอเร่งแล้วเนี่ยระบบเลือดเนี่ยมันสูบฉีดจริงแต่พอเวลาภาคปฏิบัติแล้วน้ำอสุจิคุณน้อยเนี่ยก็คิดเอาเองแล้วกันครับก็เหมือนกับไปดับเพลิงแล้วครับไฟกำลังลุกไหม้โหมเลยน้ำไปมีนิดเดียวฉีดแป๊ดเดียวหมดใช่ไหมมันก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตไหมล่ะครับว่าพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์นะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บสำเร็จไปแล้วนะครับเอาละถึงขั้นสำเร็จแล้วล่ะกว่าจะฟื้นตัวกว่าจะมีอารมณ์กว่าจะแข็งตัวกว่าจะทำให้ตัวเองจิกจิกจักจักได้เนี่ยอย่างน้อยจะต้องอีก3วัน5วันอารมณ์มันถึงจะกลับมาก็เพราะอะไรฮะเพราะระบบกลไกของการสร้างน้ำอสุจิเนี่ยมันอ่อนแอมันน้อยมันค่อยๆสร้างถ้ามันสร้างเนี่ยจริงๆอ่ะวันเดียว 2-3 ชั่วโมงก็เปี่ยมล้นแล้วล่ะครับทีนี้ผมถึงบอกไงครับบอกว่าการที่แก้ไขตัวเองด้วยการที่จะไปเร่งในการกินยากระตุ้นกินยาอะไรผิดนะครับถ้าร่างกายท่านแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงพอทนทานได้อันนั้นไม่มีปัญหาครับอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงแล้วท่านไปกินยาประเภทกระตุ้นกินยาเพื่อทำให้มันแข็งตัวขึ้นมาอะไรต่างๆไปเร่งมันอันนั้นน่ะมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีปฏิกิริยาบางคนถึงกับฟุบบางคนถึงกับไอ้ระบบการเต้นของหัวใจระบบไอ้สมองอะไรต่างๆมันจะเพี้ยนๆไปอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วท่านต้องคำนึงแล้วก็คำนวณกับสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ที่ผมจะบอกเนี่ยถ้าท่านต้องการที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพของท่านให้แข็งแรงอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านต้องหายาประเภทสร้างน้ำอสุจินะครับสร้างน้ำอสุจิบำรุงต่อมลูกหมากบำรุงไตตัวนี้ครับต้องหาตัวนี้ครับก็ดูในรายละเอียดที่ครับดูในรายละเอียดที่เราจะสั่งยาตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มากินเนี่ยว่ามันมีบอกหลักเกณฑ์ทางวิธีนี้หรือไม่แบบนี้หรือไม่ถ้ามีท่านก็ซื้อได้แต่ถ้าไอ้ประเภทแบบกระตุ้นให้แข็งให้แรงปุ๊บแล้วไม่ได้เกี่ยวกับระบบนั้นเลยอันนั้นอันตรายครับก็ผมบอกนะครับบอกบางคนอยากจะทานยาอย่างง้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยถ้านะครับถ้าคิดว่าผมเป็นประโยชน์สำหรับที่จะให้ท่านได้การได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอะไรต่างๆก็เบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นเนี่ยปรึกษาผมได้ไม่ต้องเสียสตังค์แม้แต่บาทเดียวเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่พูดในรายการเลยไม่บอกให้มันชัดเจนไปเลยมันบอกไม่ได้ครับมันพูดไม่ได้ฮะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับเราทำอะไรแล้วเราไปทำร้ายคนอื่นมันก็ไม่ได้แต่คนอื่นถามว่ายาทุกตัวที่โฆษณาในท้องตลาดเนี่ยดีหมดนะครับถูกต้องหมดครับผ่านอย.ถูกต้องดีหมดครับแต่อยู่ที่ท่านใช้ถูกวิธีหรือไม่ถูกกับตัวเองหรือไม่ไอ้ตรงนี้มันสำคัญตรงนี้ครับก็เหมือนกับเอายาหยอดเอายาทาแผลไปหยอดตา
ได้ไหมล่ะครับหรือเอายาหยอดตาไปหยอดแผลได้ไหมครับนั่นนะฮะก็เหมือนกันนะถ้าเราปวดตาเราก็เอายาหยอดตาปวดแผลเราก็เอายาหยอดแผลมันต้องใช้ให้ถูกวิธีอย่างนั้นทีนี้น้ำมันสุจิน้อยไปเอายากระตุ้นมากินมันกระตุ้นขึ้นครับแต่ขึ้นแล้วเนี่ยไอ้สมรรถภาพทางเพศกับไอ้น้ำมันสุจิมันไม่มีเลยเนี่ยมันก็รับมันไม่ได้ถูกไหมล่ะครับมันรับกันไม่ได้มันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็วิธีในการที่จะหาตัวยามาเสริมตัวยามากินท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับไม่ใช่เอายาหยอดตาไปหยอดแผลเอายาหยอดแผลมาหยอดตาอย่างเงี้ยที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังผมไม่ได้ให้ร้ายใครนะครับผมบอกว่ายาทุกตัวที่โฆษณาในรายการทุกรายการในทางหน้าจอทางทีวีผ่านอย.มาทั้งหมดดีทั้งหมดครับใช้ได้ทั้งหมดครับแต่ใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกกับตัวบุคคลเท่านั้นเองก็แค่นี้แหละครับนะครับทีนี้ทำบอกว่าที่ผมพูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้ไงครับเพราะมันให้คุณแล้วก็ให้โทษก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับถ้าอยากรู้ถ้าคุณอยากจะกินยานี้คุณโทรมาหาผมดีครับผมเป็นเบาหวานนะผมเป็นความดันนะผมจะกินยาตัวนี้ดีไหมผมก็จะบอกคุณให้ว่าดีหรือไม่ดีไม่มีอคตินะครับยาตัวนี้กินได้เลยยาตัวนี้ผมว่าอยากกินเลยนะคุณคนอนันต์นะฮะที่ผมจะพูดแบบนี้ในลักษณะอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นไอการปรึกษาในเรื่องสมรรถภาพทางเพศแล้วนะครับปรึกษาได้เลยครับนะครับจดเบอร์ผมไว้แล้วก็ปรึกษาไม่ต้องเสียตังค์แล้วครับผมไม่ได้คิดค่าปรึกษาไม่ได้คิดค่าอะไรทั้งนั้นแต่ผมแนะนำให้ว่าอะไรที่ถูกอะไรที่ไม่ถูกไม่มีอคตินะครับไม่มีอคติก็ยาดีทั้งหมดนั่นแหละครับแต่กินถูกวิธีหรือไม่เท่านั้นเองกินถูกกับตัวเราหรือไม่เท่านั้นเองด้วยความเป็นห่วงนะครับทุกวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้ไอ้ความเข้าใจผิดหลงผิดเนี่ยที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาพูดอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยตามต่างจังหวัดนะครับไอ้ที่ไหลตายผีแม่ไม้เอาไปก็เพราะกินยาพวกนี้กินยาผิดเยอะนะครับที่โทรมาผมจะซื้อยาไวอาก้ามากินส่วนมากแล้วเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยกินยาพวกนี้มักจะไม่บอกใครหรอกครับอายกินแล้วเงียบๆแล้วพอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้ครับวุบเดียวก็ไปหัวใจวายเฉียบพลันผีแม่ไม้เอาไปไหลตายเนี่ยก็โทษกันอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนมากแล้วจะปัญหาตรงนี้แหละครับที่ผีแม่ไม้ไหลตายหัวใจวูบอะไรเนี่ยก็เพราะไอ้กินยาไอ้กระตุ้นนี่ทั้งนั้นนะครับผมจะบอกให้นี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงเลยแล้วทีนี้ไอ้ยาที่กินยิ่งเป็นยาในกลุ่มของไวอาก้าแล้วเนี่ยมันแรงไอ้โฆษณาเนี่ยมันโฆษณาใช่มันแบบนี้แบบนี้แบบนี้กินแล้วแข็งกินแล้วอะไรต่างๆเนี่ยใช่ฮะแต่มันไม่ได้รู้ถึงความเบื้องลึกของมันว่ามันเพราะอะไรที่ตัวกินไม่ได้นะครับไอ้ไวอาก้าของแท้เขาทำให้ฝรั่งกินฝรั่งตัวใหญ่ๆหัวใจใหญ่ๆเขากินแล้วเขาไม่เป็นไรฮะเขารับได้แต่ของเราไอ้คนเอเชียตัวเล็กๆรูปร่างเล็กๆหัวใจจี๊ดเดียวกินแล้วแรงกระแทกมันไม่เหมือนกันการสูบฉีดเลือดไม่เหมือนกันน็อกตายไหลตายนอนตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้สาเหตุกันเลยนี่คือเรื่องจริงครับต้องระวังนะครับกินยาพวกนี้ต้องระวังนะเพราะมันมีระบบเกี่ยวกับระบบหัวใจกระตุ้นกระแทกหัวใจปัง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 รับได้รับไม่ได้รับได้ก็รอดรับไม่ได้ก็นะแต่ว่ามีบอกลักษณะสักนิดหนึ่งก็ได้มีอาการสักนิดก็ได้ถ้าผิดนะครับกินยาประเภทกระตุ้นเนี่ยถ้าผิดปกติหนึ่งนะครับมันจะไอ้ขมับมันจะกระตุกกระตุกหูจะเก่งๆแล้วก็ระบบการสูบฉีดของเลือดจะอยู่ที่บนใบหน้าเนี่ยตัวเองจะรู้เลยว่าผิดปกตินั่นนะฮะผิดนะอย่ากินต่อไปถ้ายุติแล้วก็ให้มันหยุดชัดเจนนะครับด้วยความเป็นห่วงแล้วครับทีนี้จะให้ผมมาบอกชื่อยาอย่างนั้นชื่อยาอย่างนี้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ตามมารยาทแล้วก็ไม่อาจที่จะไปทำร้ายใครเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเราต่อต้านไหมเราเขินเขาไหมเรามีโกนช่อชนอะไรไหมไม่มีนะครับใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โทรถามผมเถอะครับนะครับถามจะกินยาอะไรก็โทรถามผมเถอะครับว่ากินได้ไม่ได้
หรือว่ากินยานี่แล้วเป็นยังไงผมอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ครับเบอร์ส่วนตัวผมเนี่ยโทรได้ตลอดเวลาแต่เบอร์ในรายการเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ก็อึดอัดอยู่นะครับอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้แต่มันก็ทำไม่ได้ครับสังคมบ้านเรามันมีขีดจำกัดมันมีขีดกั้นมันมีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมอึดอัดนะครับในการที่จะจริงๆฮะทำรายการอย่างนี้แต่ว่ามันก็ทำมาได้ตลอดพูดความจริงถ้าอย่างอื่นเนี่ยแบบอื่นพูดความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายแต่ถ้าในเรื่องราวของทางเพศสืบพันธุ์เนี่ยพูดความจริงติดตารางครับติดคุกครับผมก็เจอมาแล้วครับทำความจริงให้เป็นความจริงเนี่ยเจอมาแล้วทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องทำความจริงให้ไม่เป็นความจริงมันถึงจะอยู่ได้ก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องไอ้คลิปโป้คลิปเลทเอ็กหนังเอ็กในมือถือกันในไลน์กันผิดนะครับห้ามดูนะครับถ้าส่งต่อกันไปส่งต่อไปโดนจับนี่ปรับ 200,000 ติดคุก5ปี10ปีเลยนะไม่ได้ทำผิดอะไรนี่แหละไอ้สังคมก้มหน้านี่แหละเนี่ยกดกันเนี่ยถ้าส่งกันไปเนี่ยโดนนะผมนี่ยังเสียวอยู่เลยเนี่ยไลน์ผมมีเยอะคนก็ส่งมากันเยอะแล้วก็เขาคิดว่าผมอยากจะดูไอ้หนังเอกผมเบื่อไม่ต้องส่งให้ผมหรอกครับผมอยู่ในวงจรนี้มาโอ้หนังไอ้เอกนี่ผมแทบจะไม่เคยดูเลยมันเบื่อแล้วแต่เซ็กไม่เบื่อครับแต่หนังเอกเนี่ยเบื่อก็บอกตรงๆอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องส่งให้คนนั้นคนนี้มั่งอะไรมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเริ่มกระทำความผิดเดี๋ยวนี้กฎหมายเขาออกแล้วเนี่ยก็การส่งก็ต้องระวังแล้วนะส่งหนังเอกเนี่ยก็ผิดนะถ้าเขาจับได้ไงถ้าเขาจับไม่ได้ก็ลอดตัวไปดิก็เหมือนกับขโมยอ่ะคุณขโมยได้ไม่ถูกก็จับได้ก็ไม่ผิดแต่ขโมยวันไหนถ้าถูกก็จับได้คุณก็ผิดหนังเอ็กก็เหมือนกันไอ้ที่ส่งกันไปเนี่ยถ้าเขาจับได้คุณก็ผิดถ้าจับไม่ได้คุณก็ถูกก็ไม่ว่ากันแล้วกันสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระวังตัวเราไว้ด้วยเรายิ่งตอนนี้ไอ้หนังคลิปวิดีโอเอ็กอะไรพวกเนี้ยที่กดส่งกันเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีถึงขั้นเป็นคอซองแล้วเด็กมัธยมแล้วเด็กประถมแล้วมีอะไรกันเนี่ยใส่กระโปรงคอเสื้อคอซองอะไรให้เห็นกันให้จะให้มันจะได้เล้าอารมณ์อะไรอย่างนี้ไอ้นี่ยิ่งผิดหนักใหญ่เลยก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีถ้าอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปไอ้วิดีโอของเราในการส่งไปส่งมาตรงนี้ผิดหนักกว่าไอ้หนังเอ็กธรรมดาเนี่ยแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าไปนั่นเลยครับนะครับถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าไปนั่นเลยไอ้สิ่งเหล่านี้เตือนกันเอาไว้นะครับผมรู้มาก็คอยเตือนกับท่านอย่างนั้นแล้วเรื่องอาหารการกินปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องระแวดระวังนะครับเพราะว่ามีการฉีดสารมีการฉีดเร่งไอ้เนื้อเร่งอะไรต่างๆอะไรเขาบอกมาผมก็เลยนำเสนอสักนิดนึงก็เลยนำเสนอสักนิดนึงเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่เรากินกันเนี่ยนะครับก๋วยเตี๋ยวที่เรากินกันเนี่ยเส้นที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือเส้นเล็กเพราะเส้นเล็กเนี่ยเขามีการที่จะจุ่มชุบไอ้ความสดความแข็งของเส้นคือเป็นข้อมูลนะครับแล้วท่านก็ไปพิจารณาเองแล้วก็นั่นไปไอ้ส่วนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเส้นใหญ่กับเส้นหมี่เส้นใหญ่มันจะนิ่มถูกไหมครับเส้นหมี่มันก็จะลวกขึ้นมาโดยไม่ต้องแต่เส้นเล็กบางทีเห็นไหมครับว่าเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยที่เขาผัดกันไปบางทีเส้นเล็กเนี่ยเขาทำมาเส้นเล็กเนี่ยเขาทำมาต้องเป็น10วันแล้วเขายังอยู่ได้เลยแต่เส้นใหญ่นี่ต้องทำวันต่อวันนะครับถ้าข้าม2วัน3วันแล้วจะอยู่ไม่ได้นี่คือเรื่องจริงนะครับไม่รู้นะผมรู้มาผมก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกไปอะไรไปท่านก็ไปพิจารณาดูนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาต่อต้านในเรื่องเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรนะครับก็พิจารณาดูแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่กินเส้นเล็กแล้วเลิกกินเส้นเล็กแล้ว
ผมกินเส้นใหญ่กับเส้นหมี่แต่บะหมี่ก็เหมือนกันบะหมี่นี่ปลอดภัยเพราะอะไรฮะเพราะบะหมี่นี่เขาต้องทำวันต่อวันถ้าข้ามวันไปแล้วเนี่ยเส้นหมี่เขาจะเสื่อมสภาพเขาแต่บางเจ้าเนี่ยมันผมก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้จริงแหละแต่ว่าบางเจ้าเขาบอกว่ามีการที่จะทุบมีการที่จะผสมสีอะไรต่างๆอะไรก็ไม่รู้ทั้งกับพิจารณาเดี๋ยวนี้อันตรายลำบากมากเลยอ่ะเสียงเพลงขึ้นอีกแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศเรื่องปัญหาทางเพศเรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างๆอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะแก้ไขอยากจะให้ผมแนะนำอะไรโทรศัพท์ถึงผมได้เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านก็จดแล้วก็โทรหาผมได้นะครับปรึกษาได้ฟรีไม่เสียสตังค์แล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนี้นะครับรับชมรายการนี้แล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสในการจะเข้าใจในเรื่องราวของความรู้ในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่ดีขอบพระคุณนะครับคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ